ก็ประเด็นนี้เนี่ยก็จริงๆมีหลายฝ่ายตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่ามาพิจารณาพรบข้าวในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มชาวนาเกษตรกรเป็นกลุ่มคนเรียกว่าส่วนใหญ่ของประเทศซะด้วยนะคะทีนี้อ่ะชัดเจนว่าเลื่อนการพิจารณาไปก่อนทีนี้คำถามตามมาก็คือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสนช.เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการทำงานออกไปอีกยาวนานแค่ไหนอย่างไรหลังจากเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยค่ะเขาก็มีการกำหนดวาระของตัวเองบทบาทหน้าที่เอาไว้เหมือนกันนะฮะว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นก็คือจะปล่อยให้สภาชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ต่อไปต่อไปถูกต้องเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันนะคุณผู้ชมหลังจากที่กฎหมายร้อนๆเรื่องของพรบข้าวสนช.ชุดปัจจุบันก็ตัดสินใจถอนร่างนี้ก็คือไม่มีการพิจารณาในวาระต่อไปแล้วแล้วเป็นหน้าที่ของสภาชุดใหม่จะเข้ามาดำเนินการต่อแต่ว่าหลายคนก็ถามต่อไปนะครับว่าแล้วนับจากเนี้ยสนช.หรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะยังคงมีบทบาทในการเมืองไทยในการทำหน้าที่นิติบัญญัติออกไปจนถึงเมื่อไหร่อย่างไรบ้างซึ่งชัดเจนแล้วจากทางสนช.ท่านประธานสนช.กำหนดชัดเจนนะฮะว่าสนช.ชุดนี้จะคงทำหน้าที่นิติบัญญัติพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญต่างๆของบ้านเราไปจนถึงวันที่8มีนาคมนี้เท่านั้นนั่นแปลว่าจนถึงวันที่8มีนาคมเนี่ยครับมีร่างกฎหมายสำคัญอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องผลักดันก็จะทำให้เสร็จก่อนวันที่8มีนาคมหลังจากนั้นร่างกฎหมายทุกตัวที่ยังค้างอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในวาระไหนก็ตามปกติมันจะมี3วาระถูกไหมฮะวาระ1ก็คือเรื่องของรับหลักการวาระ2ก็คือแปรยติไปดูแต่ละมาตราและนำมาสู่วาระสุดท้ายวาระที่3ก็คือการลงมติให้ความเห็นชอบถ้ามีร่างกฎหมายฉบับไหนพ้นวันที่8มีนาคมไปแล้วยังคงติดค้างอยู่ใน3วาระนี้ที่ยังไม่ผ่านการเห็นชอบออกมาเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดก็จะยกให้เป็นหน้าที่ของสภาชุดถัดไปหลังการเลือกตั้งเป็นผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อทีนี้มันมีอย่างนี้ในตัวบทกฎหมายเนี่ยครับคุณผู้ชมปกติก่อนหน้าปี40กฎหมายฉบับไหนก็ตามร่างพรบหรือว่าร่างกฎหมายอะไรที่พิจารณาไม่เสร็จแล้วหมดอายุของสภาไปซะก่อนเนี่ยก่อนหน้าปี40ร่างกฎหมายเหล่านั้นจะหมดสภาพไปทันทีคือตกกระเด็นออกไปเลยนะฮะทีนี้ถ้าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายประเด็นไหนกลับเข้ามาใหม่ก็ต้องไปต่อคิวใหม่เริ่มต้นกันโอ้โหซึ่งคุณผู้ชมก็ทราบว่าเรามีกฎหมายที่รอการพิจารณาของสภาไม่ว่าจะเป็นสนช.หรือสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเยอะแยะมากมายทีนี้มันก็เลยมีความคิดจากผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาว่าอย่ากันนั้นเลยเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายอันไหนที่มันดีๆแล้วมันอยู่ระหว่างการพิจารณายังค้างเติ่งอยู่แต่ว่าสภาชุดเดิมหมดอายุไปเป็นหน้าที่ของสภาชุดใหม่ที่สามารถจะหยิบกฎหมายเหล่านั้นขึ้นมาพิจารณาต่อได้ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาภายใน60วันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้เลือกร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่จากสภาชุดเดิมขึ้นมาพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาว่าเราจะหยิบกฎหมายที่ค้างอยู่เนี่ยมาพิจารณาต่อหรือไม่ยกตัวอย่างนะฮะเกิดมีร่างกฎหมายใดๆก็ตามยกตัวอย่างคือร่างกฎหมายพรบข้าวนี่เลยก็แล้วกันเป็นหน้าที่ของครม.ชุดที่จะเข้ามารับหน้าที่หลังการเลือกตั้งภายใน60วันหลังจากมีการเปิดประชุมรัฐสภาว่าจะหยิบร่างนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อหรือไม่ถ้าไม่ปล่อยให้พ้นระยะ60วันไปร่างกฎหมายที่เหลือที่ยังค้างอยู่และไม่ถูกหยิบขึ้นมาจะหมดสภาพไปโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าโอเคละสนช.ชุดนี้จะทำหน้าที่นิติบัญญัติให้กับประชาชนคนไทยไปถึงวันที่8มีนาคมหลังจาก8มีนาคมก็คือร้องเพลงรอคือเรียกว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่รอแค่การเปลี่ยนบทบาทให้กับสภาชุดใหม่เข้ามาสวมบทบาทต่อแต่คำถามคือแล้วจะมีสภาพของการคงเป็นหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทยไปถึงเมื่อไหร่ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยนะฮะในมาตรา263ระบุไว้ชัดเจนว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุจะมีวาระไปจนถึงวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่เราคาดการว่าก็คือ24มีนาคมนี้ถ้าเกิดมองแบบนี้แล้วผมให้แบบไม่เผื่อต่อคือเต็มที่เลยนะครับในกรอบ150วันที่จะต้องให้กกต.จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จแล้วมีการรับรองผลเนี่ยนั่นก็คือเลทสุดที่กกต.จะทำหน้าที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้ก็คือ9พฤษภาคมทีนี้หลังจาก9พฤษภาคมเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่า
ให้นับไปอีกไม่เกิน15วันที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกนั่นคือถ้าเกิดว่ากกต.ประกาศรับรองเลทที่สุดก็คือ9พฤษภาคมเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกก็เลทที่สุดก็คือบวกไปอีก15วันเป็น24พฤษภาคมนั่นแปลว่าวาระของสนช.ที่จะดึงไปได้ไกลที่สุดก็คือไม่เกิน23พฤษภาคมแต่นั่นแปลว่ากกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง24มีนาช้าที่สุดก็คือยังคงอยู่ในกรอบ150วันแต่ถ้าประกาศเร็วกว่านั้นรับรองผลการเลือกตั้งเร็วกว่านั้นอายุวาระของสนช.ชุดนี้ก็จะสั้นลงกว่าเดิมมีบางคนถามว่าแล้วถ้าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของกกต.ไม่ทันกรอบ150วันจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ต้องบอกว่าตัวใครตัวมันยังไม่มีใครรู้นะฮะคุณขวัญชนกแต่ที่แน่ๆสนช.จะทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภาชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่นิติบัญญัติต่อแต่ถ้าเป็นไอ้เคสเมื่อกี้ที่ผมพูดยังไม่มีใครกล้าคาดเดาไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคงจะไม่เกิดขึ้นคงจะไม่เกิดขึ้นฮะก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของกกต.ล่ะต้องไปทําหน้าที่สอบประกาศรับรองผลให้ทันในกรอบให้ทันเวลาก็แล้วกันใช่แล้วครับขอบคุณคุณพัชค่ะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ประเด็นการเมืองเข้มข้นนะคะในช่วงนี้เราจะพักกัน